พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินทร์ผู้บัญชาการทหารอากาศระบุกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกพูดว่าหากฝ่ายการเมืองไม่ทำให้เกิดจราจรคงไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารนั้นเป็นการพูดที่มีเหตุผลเชื่อใครก็ไม่อยากให้มีการปฏิวัติโดยเฉพาะทหารมีหน้าที่รักษาความสงบความมั่นคงถ้าทุกคนร่วมใจอยู่ในกติกาย้ำว่าส่วนตัวไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยและมองว่าที่มีการพูดว่าทหารสร้างความวุ่นวายเพื่อให้เกิดปฏิวัติรัฐประหารนั้นเป็นการพูดเกินความจริงนอกจากนี้ยังกำชับกำลังพลให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและคาดโทษสำหรับกำลังพลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง